สรุปกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มหนังสือแล้วใช่ไหมครับจะได้ออกปึ้งนี่ถ้ามีเสียงตัดต่อเสียงเอฟเฟกต์พี่เข้มจะใส่เสียงปึ้งลงไปหลังจากที่จบประโยคนี้นะครับมีคนคนหนึ่งนะครับเขาไปโพสในกลุ่มหนังสือควรอ่านก่อนอายุ30อันนี้คือชื่อกลุ่มนะชื่อกลุ่มบน Facebook คือพี่เข้มเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ชอบไปดูตามกลุ่มบน Facebook เพราะว่าเราอยากโอเพนชอยให้ตัวเองได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะกลุ่มเนี้ยมีประโยชน์มากนะครับคือหนังสือควรอ่านก่อนอายุ30นะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามินิดราม่ามาเล่าให้เพื่อนฟังแต่มินิดราม่าของพี่เข้มเนี่ยอาจจะไม่เหมือนช่องอื่นนะเพราะพี่เข้มจะไม่ชี้ถูกชี้ผิดแต่จะมองในมุมมองของคนทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะเราแบบสโลแกนของเรานะอู่ซ่อมความรักนะครับก็มาเพื่อซ่อมความรักนะไม่ได้มาเพื่อแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้มาเพื่อแขวนใครอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ในบรรยากาศเชิงบวกนะครับยินดีต้อนรับคือใน Facebook มันมีกลุ่มมากมายหลากหลายถ้าเพื่อนๆอยากได้แฟนอยากได้เพื่อนใหม่คือตอนแรกๆอย่าเพิ่งไปหาแฟนครับไปหาเพื่อนใหม่ก่อนเพื่อนใหม่ที่มีงานอดิเรกเหมือนเราเพื่อนใหม่ที่มีกิจวัตรคล้ายๆเรามี mindset มีนิสัยคล้ายๆเราเนี่ยบางทีเราเจอจากกลุ่มมากกว่ากลุ่มหาคู่หรือแอปปัดซ้ายปัดขวามากกว่าแอปหาคู่ด้วยซ้ำนะแล้วมันควอลิตี้ด้วยนะครับเหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีคุณภาพมากกว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีที่แบบเราจะหาคู่กันนะครับทีนี้กลุ่มหนังสือควรอ่านเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่พี่เข้มชอบเข้าไปสิงอยู่เพราะว่าพี่เข้มเนี่ยชอบอ่านหนังสือหนึ่งละสองก็คือชอบให้คำปรึกษานะครับและไอ้กลุ่มเนี้ยพอพี่เข้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือตัวพี่เข้มอ่ะชอบไปอ่านว่าคนอื่นเขาอ่านหนังสืออะไรกันซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นหนังสือซ้ำๆหนังสือ how to นะครับหนังสือจิตวิทยาที่เป็นทฤษฎีแบบเพียวๆเนี่ยเขาไม่ค่อยแนะนำกันหรอกส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือ how to หนังสือที่แบบมันอ่านง่ายย่อยง่ายพวกนี้นะครับแต่ก็มีบางคนเนี่ยเข้าไปปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักชีวิตคู่ชีวิตรันทดอะไรแบบนี้นะครับแล้วคนในกลุ่มอ่ะก็จะเข้าไปใช้วิชาความรู้ที่ตัวเองเนี่ยเคยได้อ่านเคยได้ร่ำเรียนมานะครับเป็นการเหมือนหนึ่งคือทบทวนตำราสองคือแนะนำหนังสือด้วยก็โอ้ยชีวิตตอนนี้โดนนอกใจไม่รู้จะคิดยังไงดีขอหนังสือแนะนำได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีคนเข้าไปแนะนำหนังสือนะครับแต่ไปมาโพสต์แนวนี้มันมีเยอะเกินนะครับคนเขาก็เลยเข้าไปปรึกษาปัญหาชีวิตกันแต่อันนี้พี่เข้มต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการให้คำปรึกษาของคนในกลุ่มหนังสือควรอ่านก่อนอายุ30เนี่ยกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตโดยเฉพาะเนี่ยพี่เข้มอ่านแล้วว่าเนี่ยสแกน mindset คร่าวๆอ่ะ mindset ของคนในกลุ่มหนังสือควรอ่านน่ะน่ารักมากน่ารักมากคือรู้เลยว่าพวกเขาอ่านมาจริงๆรู้เลยพวกเขาอยู่ในเส้นทางการพัฒนาชีวิตจริงๆพี่เข้มไม่ได้บอกว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตมันไม่ดีนะแต่ด้วยความที่ว่าพี่เข้มเองก็1คืออ่านหนังสือ How to มาเยอะ2คือตัวเองก็เรียนด้านจิตวิทยามาด้วยนะเป็นจิตวิทยาแบบคาวซิลลิ่งอ่ะจิตวิทยาการปรึกษานะครับแม้ว่าคนอื่นจะไม่ค่อยเชื่อว่าพี่เข้มเนี่ยจบด้านนี้มาก็ตามเพราะเวลาพี่เข้มใช้ชีวิตแบบเดินถนนนะแบบสตรีทอ่ะพี่เข้มไม่คือดูไม่มีราศีของนักจิตเลยนะนะแต่พี่เข้มก็ยังพอจะแยกแยะออกได้ถึงแบบ mindset อย่างเงี้ยบางคนมี growth mindset มี mindset อะไรที่แบบมันน่ารักกลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้เขาเรียกว่านิสัยบุคคลน่ะที่แบบแตกต่างกันแทบจะโดยสิ้นเชิงไม่เชื่อเพื่อนๆลองเข้าไปดูเนี่ยกลุ่มไก่ชนกลุ่มพระเครื่องกลุ่มอะไรกลุ่มหมอดูเงี้ยกลุ่มหมอดูแบบโหราศาสตร์ไทยกับกลุ่มหมอดูโหราศาสตร์แบบสากลเงี้ยก็ต่างกันนะกลุ่มสมาธิจิตกลุ่มนี้เขาจะออกแนวเขาจะแนวแบบหลุดโลกนิดนึงนะคือหลุดโลกเป็นคำเชิงลบหรือเปล่าไม่รู้จะโดนด่าหรือเปล่าไม่รู้คือแต่ละกลุ่มมันมีความต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขอคำปรึกษาในกลุ่มไหนเนี่ยนะครับกลุ่มให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตน่าจะเหมาะแต่ว่าถ้าถามว่าเพื่อนในกลุ่มไหนอ่ะน่าคบแล้วเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงการแบบพัฒนาชีวิตน่ะ
ที่เรียกว่ากลุ่มหนังสือควรอ่านเนี่ยน่าสนใจนะครับทีนี้แอดมินของกลุ่มเขาเคยมาแอคชั่นอะไรในเรื่องนี้ไหมก็พี่เข้มก็ไม่เห็นว่าแอดมินของกลุ่มเขาจะลบโพสต์แนวแบบปรึกษาปัญหาชีวิตนะแล้วคนในกลุ่มก็แตกออกเป็น2เสียงนะครับว่าเฮ้ยเราควรมาปรึกษาปัญหาชีวิตกันในกลุ่มหนังสือควรอ่านไหมเพราะชื่อกลุ่มอ่ะมันไม่ใช่ชื่อกลุ่มปรึกษาปัญหาชีวิตเลยไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยนะครับบางคนก็บอกไม่โอเคนะครับโดยเฉพาะเพื่อนที่แอดพี่เข้มมาเนี่ยคนคุยพี่เข้มเขาชอบทัศนคติ mindset พี่เข้มนะเวลาที่พี่เข้มให้คำปรึกษาคนอื่นนะครับเพราะพี่เข้มไม่ได้บังคับว่าเอ้ยคุณจะต้องออกทางนี้เท่านั้นทางนี้เท่านั้นถูกต้องทางอื่นอย่าไปออกทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคนเรามันแบบมันเรียนรู้มาต่างกันจากวัยเด็กครับดังนั้นพี่เข้มก็จะเน้นแบบมีทางเลือกให้คุณเลือกคุณอยากไปทางไหนอะไรแบบเนี้ยมันจะเปิดกว้างกว่าแล้วก็แบบให้ mindset ให้วิธีคิดให้ทรัพยากรคือไม่ใช่ให้ตัวเงินนะให้เป็นวิธีคิดมากกว่าเนี่ยคนก็เลยแอดพี่เข้มมานะครับเพื่อนพี่เข้มก็เลยแอดพี่เข้มมาเพราะชอบ mindset พี่เข้มแต่ไม่ชอบนะให้คนมาให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตกันในกลุ่มนี้แล้วพี่เข้มเนี่ยไม่ค่อยปรึกษาคนในกลุ่มนี้นะส่วนใหญ่เวลาเศร้าเวลาทุกข์เนี่ยก็จะมีเพื่อนที่รู้ใจไม่กี่คนนะครับแต่จะชอบให้คำปรึกษากับคนในกลุ่มขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตเนี่ยกับกลุ่มหนังสือเนี่ยมากกว่านะครับทีนี้ดราม่ามันก็ไม่เคลียร์เพราะว่าแอดมินของกลุ่มไม่ได้จัดการแล้วมันเป็นแบบนี้มันหลายปีแล้วต้องใช้นะคำว่าหลายปีแล้วแล้วบางคนเขารู้สึกอนอยแบบรำคาญนะครับพี่เข้มก็เลยไม่ได้มาชี้ถูกชี้ผิดว่าสิ่งที่คนอีกฝั่งนึงเขาคิดมันถูกหรือมันผิดนะครับแล้วก็ไม่ได้มาบอกนะคนที่ฟังคลิปนี้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับแต่พี่เข้มก็แค่อยากจะมาบอกประมาณว่ามันมีกลุ่มประมาณนี้อยู่นะครับเราได้อะไรจากการดูจากการฟังคลิปนี้บ้างเนี่ยโอเคข้อที่1เลยนะครับถ้าคุณเลือกคบเพื่อนให้คุณลองไปอยู่ในสังคมนั้นๆสังคมใหม่ๆอ่ะแล้วดูว่า mindset ของเพื่อนบางกลุ่มอ่ะเขาเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะอย่างแบบกลุ่มไก่ชนกลุ่มเลี้ยงนกก็ได้เขาก็จะมี mindset อะไรไปตามกลุ่มนั้นแล้วก็พูดในเรื่องนั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักเนี่ยคุณอาจจะต้องทำความรู้จักกับคนอื่นก่อนแต่จริงๆการให้การปรึกษาเนี่ยบางครั้งมันปรึกษาเพื่อนได้นะครับแต่บางคนแบบเศร้าอ่ะชีวิตนี้คือไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแบบบริการให้การปรึกษาแบบออนไลน์ด้วยนะซึ่งพี่เข้มก็ให้อยู่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถปรึกษาเขาได้แต่ทีนี้ในกลุ่มอ่ะมันไม่ชัดเจนว่าเราควรจะไปขอคำปรึกษาในกลุ่มหนังสือควรอ่านก่อน30อ่ะหรือเปล่าบางคนเขาก็ยังเถียงกันอยู่นะครับแต่แอดมินไม่ได้แอคชั่นไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือมันผิดแต่ไม่ลบนะแต่ไม่ลบแต่ลบอย่างอื่นลบสแปมลบขายของอะไรแบบเนี้ยลบแบบหลอกลวงอ่ะแต่ปรึกษาปัญหาชีวิตเขาไม่ลบนะซึ่งเรื่องนี้เพื่อนๆคิดยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะแล้วก็เวลาจะปรึกษาเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเลือกกลุ่มนะเลือกกลุ่มเพื่อนเพื่อนบางคนเราคบได้แค่มุมบางมุมนะบางคนโอ๊ยตีไก่ดีบางคนบอกว่าไปเที่ยวสนุกแต่บางคนปรึกษาปัญหาชีวิตได้ในขณะที่บางคนเนี่ยคุยสนุกแต่ปรึกษาปัญหาชีวิตไม่ได้ก็มีนะครับนี่ลองพิจารณาดูนะครับขอให้เพื่อนนะครับเจอกลุ่มที่ถูกใจนะครับแล้วก็กลุ่มที่เรารู้สึกว่าเรียกว่าเป็นกลุ่มที่แบบพลังงานใกล้เคียงกับคุณละกันนะครับขอให้คุณดึงดูดในสิ่งที่คุณคู่ควรนะครับในสิ่งที่ดีๆนะครับพี่เข้มอวยพรให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้นะครับได้พบเจอกับมิตรภาพนะครับที่คอยอยู่ข้างๆเวลาที่เราทุกข์ใจนะครับโอเควันนี้อู่ซ่อมความรักเนี่ยก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปหาเพื่อนใหม่ๆกันนะคือพี่เข้มแนะนำมากๆเลยนะครับมันทำให้คุณแบบเปิดโลกกว้างมีคอนเนคชั่นนะบางทีคนที่ไม่รู้จักก็กลายเป็นคนรู้จักพอเราต้องยอมรับว่าในสมัยนี้การเจอกันแบบตัวเป็นๆนะบางครั้งมันยากกว่าโดยเฉพาะคนที่เรียนจบมหาลัยแล้วนะครับก็ไม่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้ว
นะเราก็สามารถเจอเพื่อนใหม่ๆผ่านอินเทอร์เน็ตได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ว่าไปทุ่มใจให้เขาแบบ 100% นะครับเราก็คอยดูว่าเออคนๆนี้เราคบได้มุมไหนบ้างแล้วก็คบในมุมที่คบได้แล้วก็ห่างเขาในมุมที่เรารู้สึกว่าเขาคบไม่ได้เท่านั้นเองเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับคลิปอู่ซ่อมความรักเนี่ยก็จะมีมุมดีๆนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักการซ่อมแผลใจนะครับจิตวิทยาบ้างไม่ใช่จิตวิทยาบ้างเนี่ยนะครับอย่างคลิปนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับจิตวิทยาโดยตรงเอาเรื่องดราม่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยนะครับ